เรามาฟังเรื่องราวของนางสิริมาหญิงโสเภณีเดชบรรลุโสดาปัตติผลเธอเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปยังบ้านของตนเพื่อที่จะได้ถวายทานเป็นอันมากได้เริ่มตั้งภัตตาหารประจำไว้8ที่นิมนต์พระภิกษุมารับภัตตาหารเป็นประจำทุกวันวันละ8รูปนี่ถวายแหละนางได้กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้ารับเนยใสรับนมสดรับขนมเป็นต้นแล้วก็จัดพัตตาหารจนเต็มบาตรของภิกษุเหล่านั้นถวายไปทำอย่างนี้เป็นประจำอาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับนั้นพอฉันขนาดเหลือเผื่อแผ่ภิกษุถึง 3-4 รูปเธอถวายอาหารที่ปราณีตอย่างนี้ทุกวันไม่ขาดเลยอยู่มาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันภัตตาหารในเรือนของนางแล้วได้ไปยังวิหารอีกแห่งหนึ่งไปอีกอารามหนึ่งไกลประมาณ3โยชน์ภิกษุในที่นั้นเห็นทายาธรรมบางอย่างจึงถามท่านในเวลาเย็นว่าผู้มีอายุนี่ท่านไปรับอาหารมาจากไหนเนี่ยถึงปราณีตอย่างนี้ไปรับบ้านใครมาอ๋อผมไปฉันภัตตาหารที่เรือนของนางสิริมาท่านผู้มีอายุอาหารของนางเป็นอย่างไรน่าฉันไหมโอ้ผมไม่สามารถประณาภัตตาหารนางได้นางถวายประณีตเหลือเกินแต่การได้เห็นนางนั่นแหละยิ่งกว่าอาหารของนางซะอีกแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ประณาว่าเธองามอย่างนั้นเธองามอย่างนี้เธองามอย่างงั้นโอ้ยพอฟังเกิดความรักนางขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเห็นลืมไปว่าเป็นพระคิดว่าเราไปดูนางดีกว่าแต่อยากเห็นจังเลยเนี่ยจึงบอกจำนวนพรรษาของตนกับภิกษุรูปนั้นแล้วถามว่าวันไหนเนี่ยจะถึงวาระที่ตนจะไปบิณฑบาตบ้านนางได้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าท่านปรารถนาจะไปท่านก็ต้องเป็นผู้นำสงฆ์ในหมู่ภิกษุ8รูปนะเพราะว่านางถวายวันละ8รูปท่านนำไปเลยโอ้โหเร่งวันเร่งคืนเพื่อจะให้ถึงอรุณเมื่ออรุณขึ้นแล้วจึงได้สมทบกับภิกษุรวมเป็น8รูปเข้าไปคอยอยู่ในศาลาที่นางจัดเตรียมไว้ภายในเขตบ้านของนางแต่เดี๋ยวนี้นางเลิกขายบริการแล้วนะเป็นพระโสดาบันแล้วไปเยี่ยมบ้านที่อดีตสถานขายบริการในวันวานเมื่อภิกษุทั้งหลายฉันแล้วก็หลีกไปเมื่อวานที่ถวายอาหารไปแล้วแต่วันนี้นางสิริมาป่วยอยู่ๆเนี่ยสวยหยกๆเพราะอยู่ๆป่วยไม่มีนิมิตหมายการป่วยเลยป่วยกระทันหันนางก็เปลืองเครื่องประดับออกนอนอยู่บนเตียงลุกไปไหนไม่ไหวมันเพลียหญิงรับใช้พอเห็นภิกษุมากันครบก็ไปรายงานให้นางทราบนางสิริมาก็บอกกับหญิงรับใช้ว่าโอ้พวกเธอจงรับบาตรแล้วก็นิมนต์ให้ท่านนั่ง
ให้ท่านดื่มข้าวยาคูถวายขนมและผลไม้แล้วก็เวลาได้พัตตาหารแล้วก็จงบรรจุบาตรให้เต็มแล้วก็ถวายแทนฉันหน่อยเถอะฉันไม่มีแรงเลยวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายหญิงรับใช้ก็บอกได้ค่ะคุณแม่แล้วก็นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาถวายข้าวยาคูให้ดื่มถวายขนมผลไม้ถึงเวลาพัตตาหารจึงบรรจุอาหารเต็มบาตรและได้ถวายภิกษุทุกรูปตามคำของนางแล้วจึงไปรายงานให้นางทราบนางสิริมาเธอก็อยากเห็นพระเพื่อจะได้ปลื้มใจเวลาพระให้พรก็บอกกับหญิงรับใช้ว่าเออช่วยพยุงฉันไปหน่อยเถอะฉันจะไปไหว้พระคุณเจ้าหญิงรับใช้ก็พยุงไปใกล้ภิกษุแล้วก็ไหว้ภิกษุเหล่านั้นด้วยร่างกายที่สั่นเทิมเพราะพิษไข้ทีนี้ภิกษุรูปนั้นนะสิไม่ได้ตั้งใจมาบิณฑบาตแต่ว่าตั้งใจจะมาดูเจ้าของพัตตาหารพอเจอเข้าคนนั้นโอ้ยสั่นกว่านางอีกสั่นเพราะพิษรักโอ้โหนี่ขนาดเป็นไข้ยังสวยขนาดนี้นี่ถ้าไม่ป่วยนี่จะสวยขนาดไหนนะคิดวนๆอย่างนี้กิเลสที่มีอยู่ในตัวก็ฟูขึ้นมาสิกิเลสที่เคยสั่งสอนไว้หลายโกรธกลับก็กำเริบมาโอ้มองสั่นหนักเข้าไปอีกโอ้ไม่อยากกลับเลยเนี่ยแต่จำต้องกลับแต่กลับไปแล้วเนี่ยทุกย่างก้าวเห็นแต่หน้านางสิริมาไปถึงที่พักไม่สามารถฉันอาหารได้มันเห็นแต่หน้านางแต่ก็อุ้มบาตรกลับที่พักเดินทุกย่างก้าวสิริมาสิริมาอาบาดวางไว้ข้างเตียงสิริมานอนเพ้ออย่างเงี้ยปูจีวรแล้วก็นอนเพ้อสิริมาเพื่อนพิสูจน์เข้าไปอ้าวท่านทำไมไม่ฉันล่ะฉันเถอะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาฉันซะตาค้างมองเพดานในใจก็สิริมาเพื่อนพิสูจน์ก็อ่อนวอนบอกฉันนะแต่ก็ไม่สำเร็จภิกษุนั้นอดอาหารเพราะสิริมานี่แหละในเย็นวันนั้นเองสิริมาทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวป่วยมากป่วยนักเข้าเธอตายไปแล้วแต่ภิกษุรูปนั้นยังไม่รู้สิริมาเธออยู่ไหนแต่เธอเดินออกจากร่างกายที่สวยงามนั้นไปแล้วเข้ากายทำปโสดาบันไปเลยทีนี้ข่าวนางสิริมานี่เป็นแม่เหล็กโดดของเมืองที่ทำให้เกิดธุรกิจคับคั่งทุกคนเนี่ยอยากไปใช้บริการของนางเพราะนั้นเรื่องการตายของนางไม่ใช่เรื่องธรรมดาครูไปถึงพระราชาเลยพระราชาก็ส่งพระราชสารไปถวายพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกะกุมารพัฒน์เสียชีวิตแล้วพระบรมศาสดาเห็นตลอดท่านก็คิดเอาหนามยอกเอาหนามบ่งเมื่อภิกษุรูปนั้นกำลังลำพึงซึ้งสิริมาเพราะว่าติดในรูปที่สวยงามของสิริมาเดี๋ยวเราจะเอารูปที่สวยงามสิริมาซึ่งตอนนี้แปรปรวนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อธาตุเป็นไม่อยู่เมื่อกายละเอียดของเธอไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเอาอันเนี้ยเป็นบทเรียนเป็นอุปกรณ์ในการสอนพระเหมือนน้ำยอกหนอมบ่งอุปกรณ์นางสิริมาเหมือนดอกไม้พระคือเห็นแล้วชื่นใจศพหรือซากอสุภะคือดอกไม้ของพระพระเห็นแล้วนี่ชอบใจสบายไม่ฟุ้งเลยจึงตรัสว่าอย่าเพิ่งด่วนเผาศพนางสิริมาขอให้มหาบพิตรจงทอดร่างนางสิริมานั้นไว้ในป่าช้าผีดิบแปลว่าไม่ต้องเผากันเลยเขาสมัยก่อนก็วางทิ้งอย่างนั้นแหละแล้วก็สัตว์มันก็จะมากินกันให้รักษาไว้ให้ดีอย่าให้สุนัขและกากินได้พระราชาก็ได้ทรงทำตามที่พระองค์รับสั่งแล้วก็รับสั่งต่อพวกราชบุรุษให้ทำตามคำของพระบรมศาสดานางสิริมาถูกหามไปยังป่าช้าผีดิบผ่านไป4วันสรีระของนางก็พองอืดอ้วนขึ้นมาส่งกลิ่นฟุ้งนอนตัวโตๆได้ตายจากปากแผลทั้ง9
หูตาจมูกปากทวารต่างๆร่างของนางแตกไปทั่วนอนตายยั่วเยี้ยเต็มไปหมดพระราชาก็รับสั่งให้ตีกลองประกาศไปทั่วพระนครว่าเว้นแต่เด็กๆให้เฝ้าเรือนให้ทุกคนมาดูนางสิริมาถ้าไม่มาจะถูกปรับแปดกหาปณะต้องมากันทั้งเมืองแล้วก็ได้ส่งข่าวไปยังสำนักพระบรมศาสดาว่าขอกราบพระราตนาพระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานประกาศพระราตนาเสด็จมาดูนางสิริมาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่พระวรกายสง่างามนะงามทีเดียวแหละพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้ประกาศในหมู่พระภิกษุว่าเราทั้งหลายเนี่ยหมดทุกรูปจะไปดูนางสิริมาให้ทุกรูปไปดูพร้อมๆกันภิกษุนั้นน่ะ4วันนอนอดอาหารอยู่ไม่ฟังคำใครนั่นแหละจำได้แต่ภาพของสิริมาที่กำลังสวยสดงดงามแม่กำลังป่วยยังไม่รู้เลยว่าตายสิริมาแล้วก็ไปขยายสิขยายความคิดออกไปเนี่ยปรุงแต่งไปเรื่อยๆเลยโอ้นี่นะนางนี้ถ้านางคุยกับเรานะถ้าเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ไปฟุ้งซ่านไปแล้วตอนนี้ฟุ้งจนข้าวในบาตรบูดแล้วเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งก็เราไปบอกว่าอาวุโสพระบรมศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาเนี่ยท่านจะไปไหมภิกษุนั้นพอได้ยินคำว่าสิริมาเหรอทั้งที่หิวเนี่ยถามว่าคือหูของอื้อเนี่ยอะไรนะสิริมาไงล่ะจะพาไปดูสิริมาพระบรมศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านน่ะจะไปไหมล่ะไปสิทำไมจะไม่ไปรีบคลองผ้าเอาข้าวบูดไปเททิ้งล้างบาตรใส่ถลกบาตรไปกับเพื่อนภิกษุมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอัลเลิร์ตขึ้นมาเลยไม่รู้ว่านางตายไปแล้วภาพเก่าๆยังอยู่พระบรมศาสดามีหมู่ภิกษุแวดล้อมได้ประทับยืนอยู่ส่วนข้างหนึ่งหมู่ภิกษุณีราชบริษัทอุบาสกบาสิกาได้ยืนอยู่เป็นส่วนๆกันไปมองเห็นพร้อมกันหมดเลยในบริษัททั้ง4นั่นแหละพระบรมศาสดาตรัสถามว่านี่ใครมหาบพิตรท่านเจาะจงไปที่ภิกษุรูปนั้นแหละเพื่อให้เสียงของพระองค์นั้นได้ยินไปถึงภิกษุรูปนั้นใครมหาบพิตรพระราชากราบทูลว่าน้องสามหมอชีวกะชื่อสิริมาพระเจ้าค่ะสิริมานี่ใช่สิริมาหรือมหาบพิตรนี่ใช่นางสิริมาแน่หรือเสียงต้องการให้ภิกษุรูปนั้นได้ยินภิกษุรูปนั้นก็ได้ยินแล้วก็มามั่นใจตอนที่พระราชากราบทูลตอบว่าใช่นางสิริมาแน่พระเจ้าค่ะตรงนี้สิใช่นางสิริมาแน่โอ้ความอเลิร์ตโหดร้ายอับเฉาเหงางอยงอกขึ้นมาขึ้นแทนที่หมดความอเลิร์ตเมื่อพระราชากราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่านี่ใช่นางสิริมาพระเจ้าค่ะถ้าใช่ขอพระองค์จงให้พวกราชบุรุษตีกลองประกาศไปทั่วพระนครเลยแล้วก็ให้ทั่วถึงทุกคนไม่เว้นมิติเพียงคนเดียวให้ประกาศอย่างนี้ว่าใครให้ทรัพย์1,000จงมารับนางสิริมาไปพระราชาก็ทรงทำอย่างนั้นแต่ผู้ที่ต้องการนางสิริมาแล้วจ่ายทรัพย์1,000ไม่มีเลยหน้าตาของแต่ละคนคิ้วเหมือนติดโบโอ้ลองกันชนทั้งหลายไม่มีใครเอาเลยพระเจ้าค่ะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่มีใครเลยพ
พันหนึ่งมหาปิฏฐ์ถ้าอย่างนั้นลดราคาลงมาวันนี้พิเศษลดราคาลดลงมาเลยใครต้องการใช้บริการลดลงมาพระราชาก็ทรงประกาศลดราคาอาใครให้ทรัพย์500จงรับตัวนางสิริมาไปเลยแต่ไม่มีใครรับไปเลยลดมาเหลือ500แล้วแล้วก็ตีกองในเวลาเนี่ยเหมือนประมูลกันนี่ตีกองประกาศลดราคาลงไปอีก250พังเงียบ200 100เหลือ1กากนิกเป็นเศษสตังค์พูดง่ายๆก็เศษสตังค์ไม่มีใครรับซื้อเลยไม่มีใครรับนางไปเลยก็เลยประกาศเป็นครั้งสุดท้ายเอาอย่างนี้ให้ฟังให้ดีทุกๆคนตีกองรัวเลยโอ้โหตีรัวได้ยินทั่วถึงหมดถามได้ยินทุกคนไหมได้ยินพระเจ้าค่ะให้ฟรีรับเอาไปเปล่าๆเลยไม่มีใครรับนางไปเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชากราบทูลพระบรมศาสดาขณะนี้ผู้ที่จะรับตัวนางสิริมาไปฟรีๆไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ตรัสครั้งนี้ท่านตรวจดูจิตใจของพุทธบริษัททั้ง4เน้นมาที่ภิกษุรูปนั้นแต่กล่าวรวมๆภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูหญิงผู้เป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้ให้ทรัพย์1,000จึงจะได้นางไปวันหนึ่งไปครอบครองบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาตัวนางสิริมาไปฟรีๆก็ไม่มีร่างที่งามถึงเพียงนี้ได้ถึงความเสื่อมและสิ้นไปแล้วแม้ความงามมันประเดียวประดาวแค่นั้นเองเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไปดอกไม้เหี่ยวเฉายังไม่มีหนอนแต่สรีระยนต์นั้นเหี่ยวเฉามันจะมีหมู่หนอนอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเธอจงดูอัตภาพอันเปื่อยเน่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตรัสบ่อยๆนะว่าร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าคือทั้งเปื่อยทั้งเน่าแล้วได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของสังขารบอกมาเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เราสังเกตไม่ออกแต่การเวลาผ่านไปพอฟันหักผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่นมีกระมีอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงเราถึงจะสังเกตเห็นสังขารมันจะเปลี่ยนอย่างนี้แหละแล้วท่านก็พูดไปเรื่อยๆภิกษุรูปนั้นกับมหาชนก็ฟังแต่ท่านจะเน้นไปที่ภิกษุเหล่านั้นพอฟังแล้วใจมันก็สลดพอใจสลดมันก็เบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายไม่มีความรักในร่างกายของตนและของผู้อื่นพอนิพพิทาก็วิราคะคือใจที่ยินดีพวกนี้ก็หลุดไปแล้วก็วิมุตติหลุดคือคลายพอเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีถ้าไม่เบื่อมันไม่คลายพอเบื่อก็คลายพอคลายก็หลุดวิมุตติพอวิมุตติหลุดแล้วก็วิสุทธิบริสุทธิ์ใจก็เกลี้ยงแล้วก็สันติคือหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ดิ่งเข้าไปภายในนิพพานไปนิพพานได้นี่มันจะเรียงกันมานะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายของตัวและผู้อื่นแล้วก็หลุดจากความผูกพันจิตก็บริสุทธิ์
เกลี้ยงว่างว่างพอบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งพอหยุดดิ่งก็ไปสู่ภายในถึงพระธรรมกายในตัวจึงได้บรรลุธรรมกันเป็นแถวเลยรวมทั้งภิกษุรูปนั้นซึ่งคลายความผูกพันสิริมาไปแล้วคลายไปหมดแล้วเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเป็นพระโสดาบันแล้วสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของภิกษุรูปนั้นแต่เรื่องราวของนางสิริมายังไม่จบยังมีภาคสวรรค์ต่ออีกแต่ว่าตอนนี้ภิกษุรูปนั้นได้ถึงจุดแล้วแห่งความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็จะท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเทวโลกกับมนุษยโลกแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งได้นี่นะจ๊ะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความกำหนัดยินดีใจก็หลุดเกลี้ยงไม่ผูกพันเลยวิสุทธิบริสุทธิ์บริสุทธิ์สบายใจเป็นกลางๆแล้วใจที่แกว่งแกว่งก็มาเป็นกลางๆหยุดนิ่งๆก็ดิ่งก็ไปสู่ภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวด้วยประการฉะนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของสิริมาThank you.